อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงและเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกขี้บ่นจริงอนแล้วก็เป็นอันใส่มือมีอะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะThank you.
จริงมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปสุดยอดครับมดค่ะอังสวาวรสินใจดีนะคะครับครับไม่สัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชมยังเรียกชื่อเราผิดอยู่เลยฮะก็มันไม่ชินแต่ก็เรียกมดแล้วกันสวาวรเรียกมดเขาบอกตอนแต่ก่อนจะเรียกกันมดบุญวันยูเมเลตเนี้ยจะเรียกอย่างนี้เป็นประจำนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วพอเปลี่ยนชื่อแล้วเราก็มันไม่ค่อยชินนะต้องชินต้องชินด้วยนะค่ะแต่ว่าก็รายการแรกๆที่เราเคยทำมาสมัยก่อนเนี่ยก็3คนนี่เหมือนกันนะเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกในตอนที่ทำรายการทีวีที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของพระเครื่องนะครับแรกๆไปเนี่ยนะคนแรกที่ทำเลยอ่ะที่เป็นเรื่องของพระเครื่องเนี่ยก็คืออุ๊กพี่อุ๊กเนี่ยนี่ทำคนแรกก่อนอุ๊กก็มดที่ทำไปแล้วผมก็เป็นแขกรับเชิญตอนที่ทำรายการที่เป็นพระเครื่อง 100% ใช่ค่ะก็ไปคุยกันสมัยนั้นผมจำได้ว่าที่ไปคุยกับมดก็คือเรื่องของพระปิตาพระปิตาเชิญพี่วิทย์ไปตอนนั้นเราก็ยังแบบอ่อนๆง่ายๆอ่อนๆ10 ปีตอนนั้นไปคุยแต่ผมจำได้ที่สิ่งที่เอาไปโชว์กับมดวันนั้นยังครอบครองอยู่แต่วันนี้ไปแล้วนะก็คือพระปิตาของหลวงปู่เฮียงวัดป่าวันนั้นเนี่ยผมก็ถือไปก็จะเป็นพระพิมพ์หกเหลี่ยมหลังตะแกรงซึ่งณวันนั้นเวลานั้นเนี่ยองค์นั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 85,000 ใช่พี่ชอบเก็บหลวงปู่เฮียงหลวงปู่เฮียงครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนมา10ปีเนี่ยท็อปมดเชื่อแบบว่าราคาเนี่ยจาก 85,000 ณสมัยนั้นน่ะซึ่งถือว่าแพงอ่ะนะ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วตอนนี้เท่าไหร่สมัยนี้ตอนนี้ณเวลาปัจจุบันที่เช็คแล้วเกือบล้านโอ้โหเสียดายวะเกือบล้านโอ้ยนี่ไปโทรสูง 85,000 ขึ้นไปเกือบล้านตอนนี้เกือบล้านนะครับครแล้วก็หาตัวจริงดูยากมาก10ปีที่แล้วเราพูดตอนนั้นเราพูด20เองจริงป่าวรู้สึกนั้น22ตอนนั้นน้ำเปล่าอยู่ใกล้ใช่ไหมนี่แหละนะต้องเล่าให้ฟังว่าคือมูลค่าราคาของเนี่ยนะไม่ได้ว่ามีใครกำหนดหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ความนิยมของเขา10 ปีจาก 80,000 ตอนนี้ล้านเกือบล้านเกือบล้านถ้าเกิดว่าเราเงินฝากธนาคารไม่ได้ไม่ได้หรือว่าซื้อทองคำไม่ได้ก็ไม่ได้คือตอนนี้แหละหมายถึงว่าการสะสมพระเครื่องเนี่ยนะคะถามว่าเราค่อยๆจับกระแสดีๆนะคะว่าองค์ไหนอนาคตรุ่นไหนที่มันมีโอกาสที่จะแบบว่าก้าวไปข้างหน้าได้ที่จะขึ้นอย่างนี้ค่ะก็รีบสะสมไว้แต่คือต้องดูตลาดดูอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ครับก็หลายๆคนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเหมือนกันนะเวลาสะสมพระเครื่องว่าเฮ้ยของเก่านะมันเราไม่ทันเนี่ยถูกเขาเก๊บ้างเขาหลอกบ้างอะไรบ้างปัญหามันเยอะแยะคนก็เลยเบี่ยงเบนมาว่าเล่นอะไรดีเล่นพระใหม่พอเล่นพระใหม่ก็มีทั้งเกจิมีทั้งพระพุทธก็มีแบ่งเป็นสองค่ายสองอย่างนะครับคนก็จะมาเลือกนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาทันยุคทันเวลามีโอกาสในการที่จะสอดแสวงหาได้เพราะว่าทันแล้วก็มันพิจารณาง่ายด้วยคือตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์และพระพุทธแล้วนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศิลป์โดยจะมีศิลปินเนี่ยระดับประเทศหรือระดับโลกก็มาออกแบบใช่ที่ออกหลายที่ออกหลายท่านที่แบบว่ามาออกงานศิลปะสวยๆใช่ไหมคะผลงานของท่านอาจารย์เฉลิมชัยคนสุริพัฒน์ตอนนี้เนี่ยค่ะผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยคนสุริพัฒน์เนี่ยราคานี่คือแบบโอ้ทะลุเลยไอ้ตอนออกมาราคาเท่าไหร่ของอาจารย์ตัวอย่างราคาพาใช่ไหมคะอย่างพระพิฆเนศเนี่ยนะคะเขาเรียกอาจารย์ก็จะเรียกว่าราคาพาพระพิฆเนศเนี่ยออกจากวัดเนี่ยคือ5,000องค์หนึ่ง5,000ตอนนี้เนี่ยนะคะอย่างแบบถูกสุดเลยก็ต้องมี7-8 หมื่นครับอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมดภายในรุ่นระยะเวลาเร็วแล้วอย่างการที่แบบจะได้สะสมงานของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระหรืออะไรที่จะออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ายากกว่าเราจะได้อะมันยากมันยากแต่วันเปิดแล้วแต่รู้สึกคุณมดจะมีเยอะนะฮะอ๋อก็มีนิดหน่อยนะใช่นิดหน่อยเอาไว้คุยกับเพื่อนๆได้มีความสุขเดี๋ยวสัก50ใช่ไหมเดี๋ยวใช่มาคุยได้เหมือนทุกวันนี้เวลาเขากินกาแฟกันเขาก็จะเอาพามานั่งคุยกันเพราะว่าวันนึงเนี่ยสมัยก่อนถ้าย้อนไปมดมันจะเหมือนเมื่อประมาณสัก8-9 ปีที่แล้วนะครับ8-9 ปีที่แล้วเนี่ยผมไปนั่งคุยกับอาจารย์ชินพรเนี่ยเหมือนเพื่อนกันเลยอาจารย์พรนี่แบบรุ่นพ่อเลยนะแต่ว่าเราไปคุยกันเหมือนเพื่อนสมัยก่อนเนี่ยคือนั่งเอากับข้าวไปหิ้วไปกินกับข้าวอ่ะไปหาที่โรงเรียนไปฝากที่บ้านที่บ้านแกก็ไปทำบุญวันเกิดแกมาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันอะไรไม่รู้ล่าสุดไปงานวันเกิดท่านอาจารย์ชินพรอาจารย์บอกว่าทั้งอาจารย์ทั้งคุณป้านะมดมาเที่ยวนี้ทำไมสวยจังพอมดมาเที่ยวนี้ทำไมสวยจังอ๋อป้าหนูโสดไงหนูเลยสวยนะหนูโสดหนูสวยนั่นสิอ่ะคราวนี้เนี่ยพอมาเกิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมดเห็นว่ามีศิลป์นอกจากมีเทรนด์ในมุมของศิลปินในมุมของพระเครื่องรุ่นใหม่ๆตามวัดตามวาออกมามากมายเยอะแยะทุกวันนี้ก็ยังออกกันอยู่เยอะแยะเลยนะแต่ก็มี
ตามแบบพระเล่นตามกระแสด้วยก็คืออย่างกระแสเป็นช่วงยุคเหมือนอย่างช่วงสมัยก่อนก็อย่างยุคจตุคามใช่แต่ตอนนี้ยุคมียุคพญานาคละตาตอนนี้ก็มีพ่อปู่พญานาคนะครับก็มีก็คือเหรียญที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินตอนนี้เนี่ยก็ดังโดยไม่ต้องโปรโมทอะไรแล้วทำไมไม่ต้องโปรโมทเพราะว่ามีคนมาโปรโมทไปแล้วเรียบร้อยเลยทำไมรู้ไหมเดี๋ยวจะเอาข่าวให้ชมเดี๋ยวเล่าไปข่าวใช่อันนี้เรื่องจริงเลยนะหลายๆคนที่ได้เช่าไปได้อะไรไปเยอะแยะบอกว่าผมบอกตอนนี้รุ่นนี้ดังแล้วคนไปที่วัดเยอะใช่นะมาจากภาพข่าวก็คือมีเหตุการณ์ถูกไหมเหตุการณ์ถูกต้องครับมีเหตุการณ์ในโยงเข้าไปก็เลยจะให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมภาพข่าวกันในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นข่าวดังค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวในจังหวัดอุดรธานีนอกจากเรื่องของพระชุดนี้ที่ทำการเสกและถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรแล้วเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อันนี้ครับเหตุการณ์ของพบสมบัติพญานาคที่วัดนิทัศนาลัยนะครับวัดนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับแต่เดิมนะโนเนมไม่รู้จักก็ว่าเป็นวัดที่อยู่บ้านนอกนะครับแล้วเราก็ไปช่วยประชาสัมพันธ์ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยให้คนไปที่รู้จักและพระอาจารย์ตัวด้วยตัวพระของพระอาจารย์เองเนี่ยก็ทำให้คนไปที่รู้จักด้วยจากน้ำเสียงในการสวดในการบวงสรวงในการขอพรเนี่ยทำให้ท่านโด่งดังขึ้นมาตอนนี้ในสายจังหวัดอุดรเนี่ยก็จะนิยมที่จะนิมนต์ท่านไปประกอบพิธีบวงสรวงให้ท่านสวดให้เพราะว่าไพเราะมากอย่างเช่นในคำชะโนดเนี่ยแทบจะทุกสัปดาห์ได้รับนิมนต์ตลอดคือวันนั้นที่มดไปพิธีเนี่ยมดอะลงเครื่องมาเสร็จใช่ไหมครับแล้วผมก็จะขับรถไปถึงที่พิธีอะคือพิธีก็เริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะมดก็ได้ยินเสียงสวดอยู่มดก็คิดว่าน่าจะเป็นคฤหัสถ์เอาไปดูสักพักนึงพระเป็นพระเป็นพระรู้สึกแบบพอฟังแล้วรู้สึกมันชอบนะก็ถึงขนาดที่ว่าท่านพระเจ้าวาดเนี่ยวัดสิริมหากัจจายก็คือวัดพระธาตุราชหนองเนี่ยต้องเดินออกมาจากกุฏิมาดูเลยว่าใครสวดเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยด้วยตัวท่านเองเนี่ยท่านทำตัวท่านเองดังอยู่แล้วแต่ด้วยว่าความว่ายังถ้าสมัยของพระเคเจียวท่านยังอ่อนอายุ27เองนะแต่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่วัดเนี่ยในช่วงสัปดาห์เนี่ยก็เพิ่งเกิดปรากฏการณ์มาว่าฝันแล้วเห็นแล้วไปขุดก็ไปเจอลูกแก้วแล้วก็พระพุทธรูปขึ้นมาจำนวนหนึ่งจะเป็นของเก่าของใหม่ไม่ทราบแต่ว่าไปขุดเจอกันในบริเวณจอมปลวกหลังวัดเจอเยอะไหมฮะเยอะก็ไม่เยอะมากเจอจำนวนหนึ่งก็อยู่ในอย่างที่บดเห็นอยู่ในตู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เราเตรียมมาให้ชมกันวัดนิทัศนาลัยครับสมบัติพญานาคครับเดินทางไปที่วัดนิทัศนาลัยหมู่10ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจริงวะเนี่ยพบว่าทางวัดนะครับได้นำตู้กระจกสี่เหลี่ยมมาครอบพระพุทธรูปสูง40เซนติเมตรแล้วก็ลูกแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง82เซนติเมตรโดยในวัดกำลังจะมีการสร้างพระประธานองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนทำให้ชาวบ้านนะครับเชื่อว่าสิ่งที่พบเป็นสมบัติเทวดาหรือพญานาคที่ต้องการช่วยสร้างพระประธานนายสิทธิ์สมบุตรอายุ72ปีชาวบ้านตำบลดอนกลอยเล่าว่าก่อนถึงวันพระที่ผ่านมาพระอาจารย์นาคนาคินนาคาวโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดทัศนาลัยได้ฝันแล้วก็เล่าให้ชาวบ้านฟังนะครับว่าจะมีคนเอาของมาให้ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ได้ทำพานบายสีเครื่องเส้นไหว้และทำพิธีที่ศาลหลักบ้านภายในวัดระหว่างทำพิธีนะครับพระอาจารย์ได้นั่งสมาธิแล้วก็บอกว่ามีสิ่งของถูกฝังอยู่ข้างใต้ต้นไม้ตายนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังศาลบริเวณใกล้ๆกันเมื่อพาชาวบ้านไปขุดก็พบพระพุทธรูปแล้วก็ลูกแก้วจึงนำขึ้นมาหลังจากนั้นก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ราชการมาตรวจสอบยังไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะครับต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวได้มากราบไหว้ขอพรส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นสมบัติเทวดาหรือว่าพญานาคเพราะในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้ทางวัดจะทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนซึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่ทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับติดเตอร์ล่ะธรรมดาพวกพ่อคนไทยจะติดนี่มองเข้าหัวป้าเชื่อมากว่าอยู่นี่เป็นจอมปลวกบ่เป็นจอมปลวกบ่เป็นจอมปลวกจอมปลวกเนาะอ๋อที่เปลี่ยนแปลงของสารสนเทศนี่ถามไปเรื่องปกกระเดาเนี่ยกระเดาวัวปกกระเดาตัว
ขาเป็นตัวบักคำเหรอไอ้ตอนแรกคนฝันคือใครครับอาจารย์หน้าขิ้นเพิ่นฝันว่าเพิ่นเดี๋ยวของหายแต่จะสิเป็นหยังฝันเพิ่นได้ว่าเมื่อวัน8ค่ำนี่เพิ่นเดี๋ยวไปก็เลยบอกแม่ว่าพ่อบอกว่ามีพันต้องเป็นให้ได้เด้อมื้อแรกนี่ก็แปลว่าของแต่ว่าตอนเย็นมันก็เลยไปซื้อเครื่องบวงสรวงมามันมากใหม่ใกล้เราให้ใกล้โตผู้คนสั่นเราให้ใกล้โตนี่ๆก็พอดีได้ทุ่มกว่าเพิ่นก็เลยพัดทําพิธีหน้าปูปูบาทพอดีเพิ่นก็บวงสรวงแล้วก็ไหว้พระสวดไอ้เพียงก่อนปลื้มซื้อแหละสวดอิติปิโสเพิ่นเลยนั่งสมาธิถึงพระถึงโยมประมาณเกือบ100พุ่นล่ะติผู้ที่สวดอยู่ยังจะมี30นาทีหรือ20นาทีเพิ่นว่าก็จะขึ้นมาให้แล้วอยู่โค่นโคขามเงาไม่ตายก็เลยก็นี่คือภาพข่าวต้องขอขอบคุณเคเบิลอุดรด้วยครับของทีมงานข่าวของเขานะครับทีมงานข่าวท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออกรายการแทบจะทุกช่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง7ช่อง5ไทยรัฐทีวีออกไปแล้วนะครับแล้วก็อุดรนิวเนี่ยออกแล้วตอนนี้วัดดังเลยฮะแล้วก็มีอัมบลินมีอะไรเนี่ยออกไปทุกแทบทุกช่องเนี่ยออกไปแล้วนะครับหลายๆคนก็แห่ไปถึงบอกว่าวันนี้แน่นมากคนไปเยอะมากแต่ผมก็อยากจะบอกว่าไปแล้วเนี่ยนะอย่าไปเชื่อในเรื่องของโชคต่างนั้นเลยเชื่อในเรื่องว่าไปทำบุญใช่เราไปไหว้ไปทำบุญแล้วนะแล้วก็เหมือนกับมันเป็นเหตุให้ว่าคนเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยหล่อสร้างพระประธานให้เห็นว่าตอนนี้เขาหล่อไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะเสร็จแล้วเหลือส่วนเดียวส่วนสุดท้ายก็คือฐานนะซึ่งใช้ว่าประมาณอีกประมาณสัก4-5 แสนก็คงจะเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ไปเสร็จแล้วไปร่วมบุญกันไปถือว่าเป็นเนื้อนาบุญน่ะจะหล่อฐานเมื่อไหร่นะฮะหล่อฐานวันที่11นะครับมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่โรงหล่อนะครับสุพรรณบุรีนะบ้านช่างบ้านเลยตรงข้ามกับวัดแคร์สุพรรณบุรีพอดีนะครับก็เข้าไปในซอยนิดหน่อยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับติดตามผู้ติดตามรับชมของเราตอนนี้สวัสดีครับอาสมพงษ์สมวงรู้จักไหมอาสมพงษ์สมวงเดี๋ยวคุ้นเหมือนศรีราชาหลอดอ๋อสวัสดีค่ะพี่สุเมฆเมธิตาคนนี้หลังของคุณแม่บุญเรือนนะคุณกฤษดานี่แฟนคลับนะพี่กฤษดานี่น่าจะรู้จักกันนะครับผมเคยเจอไหมน่าจะเคยเจอมดที่หลวงปู่ทวดแล้วก็อันนี้อาจารย์ผมติดตามรับชมอยู่นะครับอาจารย์นิรันดร์มารีสกุลนะครับฉายาทองแดงข้างเดียวอันนี้สุดยอดเลยติดตามรับชมอยู่นี่รังคสอนผมหลายเรื่องนะครับเรื่องดีๆทั้งนั้นนะคุณฐานันติดตามรับชมอยู่อันนี้เขาเป็นรองประธานชมรมสมเด็จพระจิตรลดาหลังวุฒนาโรงนะครับก็ข่าวเนี่ยต้องแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึงว่างานมุทิตาจิตนะครับของวัดชูจิตธรรมารามปีนี้นะครับซึ่งเป็นงานถวายมุทิตาบุรพาจารย์ของวัดมกุฏเขาย้ายสถานที่ท่านผู้แจ้งให้ผมแล้วก็เปลี่ยนวันด้วยหรอไม่ใช่14คือเป็นวันที่13เปลี่ยนไปที่เขาช่องไปเขาช่องอันนี้ไม่มีข่าวฮะอันนี้ผมเพิ่งทราบมาตอนเย็นเลยครับนะครับก็เลยเรียนนะประธานอะไรประธานขอเรียนข่าวนี้ให้ท่านรองประธานทราบว่าเขาช่องนี่วันอะไรอ่ะวัดมกุฏวัดชิระอะไรสักอันนึงแหละเป็นวัดใหญ่เป็นวัดใหญ่มากแล้วก็ที่นั่นนะคะแบบสถานที่นะสวยงามมากแล้วมดเคยไปทำบุญที่นั่นนะมีสะเดาหวานเราไม่เคยกินสะเดาหวานไว้สะเดาอร่อยเออแบบเป็นเคยกินไหมไม่เคยสะเดาหวานกินกับปลาดุกแต่ว่าจะไม่ขมจะแบบมันๆใช่ไหมใช่ที่นั่นดีนะคะไปมาครั้งหนึ่งเดี๋ยว13กี่โมงนี่ไม่ได้ที่ใหญ่พรามสังทองดูอยู่นี่พรามเขาสวดเพราะนะผมไม่ชอบมากเลยกี่โมงจ้าก็คือก่อนเพลงอันนี้แจ้งข่าวก่อนเพราะพอดีเพิ่งได้ข่าวมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางส่วนชมรมเองเนี่ยก็อาจจะถวายปัจจัยไปแทนเพราะว่าเนื่องจากว่าจัดเนี่ยวันนี้เป็นวันอังคารเพราะวันอังคารปุ๊บเนี่ยคนเขาทำงานติดงานกันก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วเขาช่องมันไม่ใช่วังน้อยยุธยาถ้าแค่วังน้อยยุธยาเนี่ยขับรถประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็ถึงแล้วเพราะนั้นเนี่ยเปลี่ยนวันเนี่ยมันเปลี่ยนเวลามันก็ทำให้คนทำแผนไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะจัดได้เพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีถวายปัจจัยไปทางพระจันทร์ลงส่วนนึงก็เลยบอกคุณฐานันให้ทราบผ่านอากาศนี่เลยนะชัวร์ๆนะครับชัดเจนนะครับพี่วินัยแพทย์สุภาติดตามรับชมอยู่นะครับคุณธนินจิตรานะครับแก๊ปติดตามรับชมอยู่คุณนินน่ารักเชียว
ช่างทำหนวดแมวเห็นในเฟซนี่แหละนะครับคุณพี่พิทักษ์ติดตามรับชมอยู่นะครับนะก็หลายคนติดตามรับชมอยู่คุณฐานวัฒน์ด้วยนะครับพระอาจารย์น้อยนะกำลังรับชมอยู่พระครูสุวรรณนะสุวรรณภูมิติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับน้องร้านอาหารน้องโยก็ติดตามรับชมนะก็หลายๆท่านเนี่ยไม่ทักทายไม่ทั่วถึงก็อย่าว่ากันนะคุณลีนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณยอดนะครับคุณพิมพ์ณภานะครับเยอะเลยนะครับก็ติดตามรับชมกันอยู่คุณสกลนี้ไปยังไปถ่ายไหนกับคุณน้ำพึ่งบอกบ้างดิวันหลังเนี่ยชวนมาเลยนี่ใกล้วันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีตักบาตรขนมครกอ่ะแบบอย่างเป็นทางการ 100% เนี่ยที่วัดโบสถ์อันนี้เป็นพิธีตอนเช้าเลยปีนี้เขาจะจัดใหญ่เพราะว่าปีนี้เนี่ยจะทำเป็นงานกึ่งจังหวัดแล้วนะเพราะว่าผมก็ไปผักดันวันอะไรอะคะตักบาตรขนมครกตักบาตรขนมครกก็จะเป็นวันถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันเสาร์ที่3ไอ้เสาร์ที่3ของเดือนกลางพรรษาเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องกำหนดออกมาก่อนว่าวันไหนถึงต้องไปดูคือยังไม่ได้ระบุวันไม่ระบุวันแต่เสาร์ที่3จะเป็นเสาร์ที่3ของเดือนที่2ประมาณเนี้ยเราก็อยากไปทำกลางของพรรษาเลยแล้วเสาร์ที่3เดือนที่2ก็ของพรรษาไงถ้าพรรษาเนี่ยก็คือมันยังมีเดือน1เดือน2เดือน3เดือนที่2ของพรรษาเนี่ยก็คืออยู่อาทิตย์ที่3เนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกำหนดวันเนี่ยบอกมาอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เขารวมคนที่บ้านโบสถ์เนี่ยมาร่วมกันแต่ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ใช่การจัดของบ้านโบสถ์อย่างเดียวละผมเนี่ยไปผลักดันกับทางสภาจังหวัดหลายๆท่านก็ขอว่าให้ช่วยผลักดันเป็นงานของจังหวัดให้งานมันใหญ่ขึ้นนะครับ Amazing เลยฮะใช่ครับผมก็พยายามดันผมเนี่ยคนนอกพื้นที่ผมไม่บอกคำนี้ว่าเราคนนอกพื้นที่เราเลยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่มันมีงานไม่มีที่อื่นอ่ะเรายังไม่เคยรู้เรื่องไม่ได้เห็นนะที่อื่นด้วยมีที่สมุทรสาครนี่จริงๆนะว่าเราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในประเทศไทยเองอ่ะเราที่เรายังไม่รู้เลยเมื่อกี้บอกครับ10ปีที่แล้ว20ตอนนี้บอกอายุขนาดนี้เท่าไหร่30 30นะครับ30 30นะนี่แหละนะครับก็เลยมาให้ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็ให้ไม่เคยเห็นต้องไปดูต้องไปดูใช่ไหมเราเพิ่ง20ไงนี่10ปี30อ้าวก็เรายังไร้เดียงสาอยู่ใช่ไหมโลกยังไม่กว้างอ่ะเมื่อกี้ข่าวที่เป็นของสมบัติพญานาคที่วัดนิทัศนาลัยนะฮะจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วเนี่ยที่ให้ผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือใบอนุโมทนาบัตรอยู่กับผมเนี่ยเป็น10ใบเลยที่มาร่วมบุญในการสร้างพระใช่ไหมอันนี้เราชวนเขาทำบุญกันเนี่ยมดก็รายหนึ่ง 15,000 บาทบางราย 30,000 บาทบางราย 40,000 20,000 เนี่ยอย่างที่ดูนี่คือใบนี่ใบจริงนะเนี่ยใบที่ให้มดไปลดหย่อนภาษีได้นะสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะจะร่วมทำบุญกันก็ลดหย่อนภาษีได้ก็ปั๊มตาวัดพระจันทร์ไอศกรีมเรียบร้อยใบสวยเนาะใบสวยใบสวยนี่ให้ผู้ชมกันปึกนี้ที่ปึกเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยประมาณสักเกือบ20ใบ20ใบนะครับก็ทำบุญหลากหลายกันนี่ผมด้วยก็ทำร่วมทำกับเขาด้วยก็15,000นะครับแล้วยังมีอีกหลายๆใบที่เราทำกันเราก็พยายามทำอย่างนี้แหละนะครับเพื่อที่จะให้พระประธานนั้นสำเร็จโดยไวครับสาธุฮะเนี่ยแล้วก็จะใบทั้งหมดเนี่ยฮะจะส่งไปกับผู้ที่ศรัทธาร่วมบุญกับผมมากับวัดนิทัศนาลัยนะครับพร้อมขับนะครับจะมีคนที่ทำบุญ15,000เนี่ยที่เป็นสร้างพระเนี่ยเขาจะมีหลอดแก้วเล็กๆอันหนึ่งผมจะส่งไปให้ด้วยอันนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องไปวางไว้ใต้ฐานพระประทับพระที่คุณได้รับไปวันนี้เนี่ยผมจัดส่งไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับทยอยส่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะให้คุณไปติดตามนะครับเอาไปไว้ที่ใต้ท่านจะเป็นพระธาตุกับเหล็กไหลที่ท่านไปพรีจากในถ้ำนะครับก็จะไปไว้เป็นที่ระลึกของบุคคลที่ระลึกนะครับผมนะเอาละครับอันนี้คงจะได้ทราบกันชัดเจนแล้วนะครับหลากหลายนะครับพี่เฮียวสินอโนไทยนะยืนยงก็ติดตามรับชมอยู่แล้วก็คุณลิชแมนไทม์นะครับนะก็ติดตามรับชมอยู่ขอบคุณมากๆเลยก็เป็นเพื่อนกันในชมรมพระเครื่องนี่แหละชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังนาโลแล้วก็จากนี่ฮะดูตรงนี้จากแผ่นป้ายนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจากแผ่นนี้จากแผ่นพับที่ผมได้มานะครับจากศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมล่วงหน้าร่วมบุญกันนะครับนะครับถวายนะปัจจัยนะครับให้กับศาลหลักเมืองโดยตรงอันนี้นะครับทางผมเองเนี่ยก็ได้รับเกียรติรับเชิญเนี่ยนะให้เป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่งในการจัดพิธีใหญ่ครับในวันที่18กรกฎาคมนะที่จะถึงนี้ก็คือประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับซึ่งงานพิธีเนี่ยจะเป็นงานประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับพระปางเปิดโลกรุ่นแรกของศาลหลักเมืองครับแล้วก็ประกอบพิธีโดยพระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัยนะครับเป็นประธานในการจัดพิธีแล้วก็ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับแล้วก็ในงานนี้เนี่ยก็ผมนะก็ไปช่วยในเรื่องของการดำเนินงานนะครับพิธีภาคพิธีนะครับของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งงานนี้นะครับ
ทุกคนสามารถไปร่วมพิธีได้แต่มีแต่เนื่องจากเป็นเวลานะครับที่อยู่ในเวลาที่ปิดศาลก็คือ18นาฬิกาท่านที่ไปเนี่ยจะต้องไปในนามแขกของผมนะครับถึงวิทยาลัยกรุงศรีผมจะจัดที่นั่งให้คุณ VIP ต้องแต่งชุดไทยใช่ครับผมเพราะว่าต้องแต่งชุดไทยยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวคุณจะเข้าไปมันจะยากคุณเข้าใจไหมคือต้องฝ่าด่านไปอีกหลายด่านเพราะนั้นเนี่ยคุณไปปุ๊บเนี่ยมีแขกปุ๊บเนี่ยผมอาจจะทำเป็นบัตรให้คุณพิเศษนะให้คุณเนี่ยติดตัวผมจะต้องเอาบัตรให้คุณว่าคุณเป็นแขกรับเชิญของหลักเมืองนะวันที่18กรกฎาคม18กรกฎาคม18กรกฎาคมผมจะมีใบก็คือเวลา18นาฬิกา18นาฬิกาที่จอดรถเป็นไงฮะที่จอดรถจะไม่มีนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องรถไปอ่ะที่นั่นมันในเวลาตรงนั้นเนี่ยนะแล้วก็ในงานเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นแขกทางข้าราชการผู้ใหญ่ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเนี่ยคุณผมจะทำเป็นการ์ดเชิญให้คุณไปซึ่งคุณจะเข้าง่ายหน่อยครับเป็น VIP ของทางวิทยาลัยนครศรีเขาซึ่งวันนั้นนี่ก็จะมีพระเกจิมาพระเกจิมาเยอะครับครับนะครับก็ประธานในพิธีก็คือพระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรนะครับแล้วก็ประธานฝ่ายข่าวคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับนะมีใครบ้างในเกจิอาจารย์ฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นนักปลดปล่อยเททองไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาอีกหลายองค์นะครับครับแล้วก็ท่านที่อยากจะร่วมบุญด้วยงานนี้เนี่ยทางศาลหลักเมืองเขามีการออกพระปางเปิดโลกรุ่นแรกนะครับก็เดี๋ยวจองผ่านทางรายการของเราได้เช่นเดียวกันซึ่งรายละเอียดต่างๆคุณไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาให้เรื่อยๆแต่บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ซึ่งรายได้ในการจองทั้งหมดทางรัตนโกสินทร์นะครับจะนำขึ้นเข้าที่ศาลหลักเมืองโดยตรงไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องคิดค่าส่งด้วยเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยพระบูชาเนี่ยมีน้ำหนักมากนะครับออกให้ไม่ได้ไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยก็คิดตามความเป็นจริงซึ่งรายได้ตรงนี้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าคุณจะจองเนี่ยจะต้องมาจองที่ศาลหลักเมืองใช่ไหมแต่เนี่ยคุณสามารถจองผ่านรายการของเราได้เดี๋ยวนะจอง19นิ้วใช่ไหมทุกมีหลายรายการมีเหรียญด้วยเหรียญเปิดโลกรุ่นแรกด้วยอันนี้ราคาตามนี้เลยไหมคะตามนี้เลย19นิ้วนะคะเป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะขนาด19นิ้วใกล้หมดเนื้อทองเหลืองรมดำเนี่ยนะคะจำนวนสร้าง235องค์บูชาองค์ละ 8,888 บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเหรียญ19นิ้ว 8,000 ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงค่ะแล้วก็เหรียญปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกขนาด4เซนติเมตรนะคะจะมีเนื้อทองคำค่ะ 15.2 กรัมก็บาทใช่ไหมคะสร้าง99องค์นะคะบูชาองค์ละ 34,999 บาทเนื้อเงินนะคะสร้าง 1,999 องค์นะคะบูชา 1,999 บาทเนื้อนวโลหะสร้าง 2,999 องค์บูชาเหรียญละ699บาทเนื้อทองแดงสร้าง 10,000 กับอีก999องค์นะคะก็ตกเลข9ตกเหรียญละแค่199บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเหรียญเทพรักษ์ทั้ง5นะคะมีเป็นแผ่นปั๊มคือต้องบอกว่าที่เป็นเหรียญเทพรักษ์เนี่ยคือเทพรักษ์เนี่ยท่านจะเป็นเทวดาที่รักษาศาลหลักเมืองใช่มั้ยคะเหมือนเวลาถ้าเราไปแผ่นปั๊มไปเราก็ไปติดไว้ที่บ้านเพื่อให้ท่านดูแลรักษาบ้านเราผมพกติดตัวจริงเหรอคะอ่ะงั้นเราคุยอยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปชมภาพ PDR ซึ่งเราทำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะเกริ่นให้ชมแล้วไปชมภาพจริงเสียงจริงนิดนึงแล้วกันไปชมภาพครับของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถือเลิกเวลา 8:09 น.ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระหลักเมืองและเททองวัตถุมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบรอบ235ปีจากนั้นได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางเปิดโลกและชุดเทพรักษ์ทั้ง5ขณะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้จัดงานใต้ร่มพระบรมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์เทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของศาสนาพุทธพิธีดูอาส่วนหนึ่งของภาพข่าวนะครับเมื่อพิธีเททองที่ผ่านมานะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินงานนะครับประกอบพิธีร่างโปรยฐานจิตนะฮะประธานในพิธีก็คือพระพรหมมังคลาจารย์ที่วันนั้นงดไปไหมไม่ได้ไปครับอันนี้งานที่เพิ่งผ่านมาเททองตลอดเนี่ยเป็นงานปิดก็บอกไว้ว่าเป็นงานปิดงดงานปิดก็คืออะไรคืองานปิดก็คือเป็นแขกรับเชิญของเขานะครับก็จะมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการฝ่ายกลาโหมที่ไปแต่งานนี้จะเป็นงานพุทธพิเศษเนี่ยจะเป็นงานเปิดแต่งานเปิดเนี่ยก็ไม่ได้เปิดคือไม่ได้เปิดทั่วไปนะต้องบอกก่อนนะคือไม่ได้ใครเข้าก็ได้เพราะนั้นเนี่ยจะมีผู้ใหญ่เนี่ยมาเยอะคือผมไม่แน่ใจว่าท่านก็จะมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาแล้วก็จะมีคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมาหลายท่านเพราะนั้นเนี่ย
ผมจะต้องให้ใบคุณเข้าไปเพราะว่าคุณต้องไปในนามผมก็ต้องแต่งก็เป็นคณะไปใช่ไหมส่งเครื่องไปแล้วก็ของเราเนี่ยนะฮะณวันนี้เนี่ยนะก็จะมีโต๊ะของส่วนที่เป็นของทางรัตนโกสินทร์เนี่ยจัดให้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เช่าวัตถุมงคลเนี่ยนะจะไปดูพิธีเนี่ยผมให้เลยให้คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เพราะนั้นเนี่ยผมต้องจัดให้คุณไปนะครับแต่ครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีปัญหานิดนึงคือเรื่องของที่จอดรถนะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ปิดและข้าราชการในช่วงเย็นเนี่ยเขาในช่วงเย็นรถไปช่วงเย็นคือเขาจะไม่ให้จอดคือมันก็มีที่จอดอยู่จำกัดนะใช่ด้านหน้านี่เดียวอย่างนี้แนะนำงี้ใครที่นั่งแท็กซี่ไปใช่ไหมครับไปก่อนเวลาเนี่ยแนะนำไปนั่งกินกาแฟก่อนรอได้มีร้านกาแฟไงใกล้ๆมีไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินตรงนั้นมันไม่มีปัญหาเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะแต่เนี่ยเรื่องของที่จอดรถเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าคุณจะจอดผมแนะนำว่าไปจอดที่พาต้าห้างพาต้าแล้วก็นั่งมาแล้วค่อยนั่งแท็กซี่มามันจะใกล้จะใกล้ใกล้งานคันนี้มหาลัยไม่ได้เหรอมหาลัยนึกออกแล้วที่บอกถูกแล้วก็คือไปจอดที่ลานจอดรถที่ท่ามหาราชก็ได้ดังนั้นเสียตังค์เดินเข้ามาเสียตังค์มันจะมีบัตรไม่ธรรมดานะคะค่าจอดรถไม่ธรรมดานะคะก็ไปให้เฮียติเล่าปั๊มให้ก็จะเฮียไม่อยู่ไม่มดเนี่ยนะธรรมดาถ้าสุรานะจอดพาต้าจบแจกพาต้ามันถูกจ่ายติ๊บแค่นั้นเองจอดในมหาวิทยาลัยมันง่ายมหาลัยมศิลปากรยากไม่ใช่มเขาที่เขาคุยคือเขามเกษตรไอ้มธรรมศาสตร์ท็อปเนี่ยมันไปได้เพราะว่าพ่อเขาอยู่ในนี้แต่ว่าคนอื่นมันไม่มีพ่ออย่างนี้บอกไปยากผมเข้าไปจอดไม่ได้บอกอะไรเลยนะก็เข้าไปจอดได้เมันยากยาเลยไม่รู้ที่ว่าไม่คุณท็อปทำหน้าทำตาเหมือนอาจารย์หรือเปล่าประมาณอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเขารู้หมดนะใช่นะก็พี่พงษ์นะครับแล้วก็พี่พลเนี่ยติดตามรับชมอยู่นะครับนะแล้วก็พี่สาวที่น่ารักนะครับนะเจตันติดตามรับชมอยู่อันนี้มือแต่ง MTI มือหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งก็คงต้องเจอนะมือไม่บอกว่าจะพามดไปเรียนแต่งหน้าเดี๋ยวคอร์สต้องไปเรียนหน่อยรอคอร์สมาจะฝากไปด้วยนะครับแล้วก็พระอาจารย์น่านาคินติดตามรับชมอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็พระอาจารย์ก็รอเรื่องของสายบุญอยู่ตอนนี้คนไปวัดเยอะนะครับแล้วก็คนเนี่ยก็อยากจะให้คนที่ไปเนี่ยมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันจะบาทหนึ่ง5บาท10บาทไม่เป็นไรเงินทุกบาทมีค่านะครับรวมกันมาเนี่ยมันก็เป็นแสนเป็นล้านแล้วก็สามารถที่จะทำสร้างเอาไปจ่ายหนี้นะต้องบอกจ่ายหนี้ในการจัดสร้างพระประธานเนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะเป็นสบายอยู่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยวัดดังมากนะคะ400,000ก็เอาให้สำเร็จนะเดี๋ยวขอเมาส์หน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ารายการกันเนี่ยพวกเราก็จะได้อิ่มอร่อยกับอาหารนะคะที่คุณมาอะไรคั่วอ๋อวันนี้คั่วไก่ครับนี่ไม่รู้อ๋อก็หิวหิวนี่เปิดร้านอาหารได้นะฮะใช่เขาทำอาหารอร่อยมากแล้วคั่วเขาถามว่ารู้ไหมว่ากินคืออะไรบอกไม่รู้หิวก็กินก่อนแต่อร่อยไหมอร่อยอร่อยรสชาติมันโดนนะก็ทอดไข่ดาวสวยนะครับแต่ถ้าเราชอบนะไข่ดาวเราต้องแบบไม่สุกใช่ไหมอันนี้ก็ชอบใช่อันนี้มาแล้วเอามาให้ด้วยวันนี้เนี่ยอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ให้หมดนะอันนี้วัตถุมงคลอันนี้ครับก็จะให้นี่ให้หมดเหรอคะให้ด้วยครับมีให้ด้วยที่เห็นอยู่ในมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานบุญผลงานบุญที่พวกคุณได้ร่วมสร้างกันมานะครับบางคนก็อนุโมทนามาก็คือจะเป็นพระผงรุ่นแรกนะพระผงเกลียวเชือกรุ่นแรกของหลวงพ่อโตนะครับวัดโบสถ์อำเภอพานิคมจังหวัดชลบุรีวันนี้นะจะแจกอีกป่ะจริงเนื้อว่านะผสมเนื้อดีมากนะไม้เทพทาโร่ไม้เทพทาโร่ด้วยไม้เทพทาโร่ซะเยอะเลยหอมเนื้อไม้นะเป็นเนื้อไม้เทพทาโร่เนี่ยใส่เยอะเลยแล้วก็มีผงของคุณแม่ชีของคุณแม่บุญเรือนตรงเติมด้วยนะครับแล้วก็ผงพระโบสถ์นะครับของวัดสันนาฏอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมได้มวลสารตรงนี้มาเนี่ยก็จากพระเดชพระคุณเจ้าคุณโกมินและพระราชาละวิธีนี่แน่นอนนะมอบให้มากับผมนะครับผมก็เลยนำมาจัดสร้างชุดนี้แล้วก็มีผงหลักเมืองเนี่ยใส่ไปด้วยบางส่วนนะครับก็ได้มาจากท่านอดีตผอ.ท่านอดีศรนะครับสองประเทศก็ได้มอบให้ไว้ส่วนหนึ่งผมก็ได้เก็บไว้ส่วนหนึ่งก็นำมาผสมในบนสายวัตถุมงคลชุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามรับชมอยู่อาเปียกนะปากน้ำติดตามรับชมอยู่ก็เป็นประธานสมาคมนะผู้ยมพักเครื่องนะในสายปากน้ำด้วยนะครับอาเปียกก็ติดตามรับชมอยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอาเปียกปากน้ำเหรอคะใช่ครับคุณอภิชาติมิ่งภูษาติดตามรับชมอยู่นะคุณมิ่งเนี่ยได้รับวัตถุมงคลไปแล้วนะส่งไปเรียบร้อยถึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์ได้บอกว่าเพิ่งทำวัดเสร็จนะครับดีแล้วครับพระอาจารย์พระอาจารย์นี่ทำวัดเนี่ยท่านก็จะถ่ายทอดให้ชมด้วยก็จะได้สวดมนต์ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้มาล่าสุดเลยวันนี้ผมไปที่ศาลหลักเมืองมาไปประชุมมาเรียบร้อยก็ได้น้ำมนต์นะครับน้ำมนต์เนี่ยนะไม่ได้ขอเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยขอผมจะเช่าก็เช่าด้วยทรัพย์
ที่ผมได้มาอย่างบริสุทธิ์แล้วก็เช่ามาจำนวนเนี่ย5ชุดด้วยกันน้ำมนต์ที่ไหนนะคะน้ำมนต์ของศาลหลักเมืองที่ประกอบพิธีไปนะครับคุณก็ไม่ต้องไปแย่งไปชิงไปอะไรทั้งแสงอาทิตย์แสงจันทร์นะเนี่ยครบเลยแล้วก็ในนี้จะมี2หลอดมีให้เราสักหลอดเราจะไปพรมที่ร้านได้เดี๋ยวให้ได้แล้วหรอกชุดหนึ่งก็พอดีติดมาชุดหนึ่งนะครับแต่ผมมีงั้นเดี๋ยวแจกอยู่4ชุดแจกอยู่4ชุดถ้าคุณอยากได้คุณเขียนคอมเมนต์มาใต้เม้นในเฟซแล้วกันน้ำมนต์น้ำมนต์ว่าอยากได้น้ำมนต์จริงๆแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะจดไว้นะครับว่านั้นไปดูก็มาจับหน้างานนี้นะว่าจะใครทำดีน้ำมนต์ของมดเนี่ยนะมีน้ำมาแม่น้ำคงคาจากอินเดียด้วยนะแล้วน่าจะเอามาแจกมั้งในสัปดาห์หน้ามีอยู่นิดนึงแบ่งกันนะพระปางเปิดโลกเขามีคนเขียนถามมาบอกว่าพระปางเปิดโลกมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรแต่ว่าชื่อที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าพระปางลีลาครับนะเอ๊ะเดี๋ยวว่าเราจำได้ว่าอันนี้อยู่ในกุฏิท่านเจ้าคุณธงชัยไงก็ถูกแล้วพระปางเนี่ยที่อยู่ด้านหลังท่านน่ะครับนะฮะก็เป็นปางนี้แหละนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้ติดตามรับชมก็แล้วกันจะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาให้สำหรับท่านที่อยากจะได้น้ำมนต์ของศาลหลักเมืองบางคนไม่มีโอกาสได้มาบางคนไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงผมบอกคุณได้เลยนะฮะศาลหลักเมืองเปิดทุกวันและคุณสามารถเข้าไปกราบนมัสการสักการะได้ทุกคนครับนะครับเอานี่ๆๆเดี๋ยวบอกนี้ด้วยไปเอาได้อย่างงี้ฮะนี่ไปเช่าผมยังพกติดตัวเลยคิดดูทุกวันดูนี้นะนะฮะนะครับแผ่นนี้พกใส่กระเป๋าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ถามมาบอกว่าหมดแล้วรุ่นนี้นะหมดแล้วนะจะมีรุ่นใหม่รุ่นเนี่ยที่จะเสกเนี่ยวันที่18เนี่ยกรกฎาคมจะมีด้วยนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันได้เนี่ยใครอยากได้น้ำมนต์ของศาลหลักเมืองนะครับอันนี้ผมแจกให้4ชุดนะ4ชุดจำนวน4ชุดเขียนคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเขียนอะไรก็ได้เนี่ยแจ้งแสดงความจำนงมาสิว่าคุณอยากได้น้ำมนต์ใช่ไหมฮะอันนี้อาบแสงพระอาทิตย์แล้วก็แสงจันทร์ครบแล้วน้ำมนต์เนี่ยนะคะเทคนิคนะนะที่มดไม่รู้ว่าเวลาบอกไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาบอกแล้วกันค่ะน้องยกป้ายแล้วหมดเวลาก็คุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่ก่อนเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมงที่สองของจักรกระแสพระพักสักครู่หนึ่งครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อ